ผมมาแล้วครับผมไฟนอลสเตทครับแมตช์2อีเรนเกลครับหรือว่าเป็นแมตช์ที่12รวมนั่นเองท่านผู้ชมครับในการแข่งขันรอบไฟนอลครับหา5ทีมที่ทำคะแนนดีที่สุดเข้าสู่รอบ PCS 3 APAC ครับซึ่งเราจะถ่ายทอดสดกันในเดือนหน้านะครับหรือว่าเดือนพฤศจิกายนนั่นเองครับไปปลายเดือนนะครับโรดแมปหรือว่าตารางการแข่งขันออกมาแล้วนะครับก็ไปติดตามได้ที่เพจ PUBG นะครับรวมไปถึงเว็บ PUBGSport.com ครับโอ้ลายเครื่องบิน2เกมแรกอีแลนเกวันนี้บินต่ำจัดครับลายแคบไปไม่ได้ครับผมต้องต่อรถแล้วมีโอกาสแย่งรถกันอีกครั้งหนึ่งครับครับวงเกาะไปอยากเห็นนะได้เห็นนี่ก็คือซิกเนเจอร์นี่หวานเจี๊ยบเลยนะรวมไปถึงบีเฟนทีมเวิร์คครับไม่แน่นะจะได้ไม่ต้องแบบระแวงในการมูฟไงอ๋อนะครับหรือว่าแต่เมื่อกี้ก็ถือว่าเขามูฟได้สวยอยู่นะเพราะว่าวงเขาไม่ได้ไกลมากเขาออมล่างเลยนะครับสำหรับซิกเนเจอร์เกมมิ่งเกมที่แล้วอะรอดูวงครับแอตแทกออร่าครับเจเยอร์โดนมาสะพานซ้ายครับผมไม่มีใครตามมาครับบีเฟนลงเกาะครับใกล้ๆกับซิกเนเจอร์ครับแบ่งฟาร์มกันไปครับผมเจเยอร์ฮะเมื่อวานเนี่ยครับบ๊อบลีลงมาเกมหนึ่งนะหรือ2เกมนะ2เกม2เกมได้เล่นไม่ได้เล่นเกม2ก็เหมือนไม่ได้เล่นใช่ไม่ได้เล่นคือเอาแล้วสมพรป่าคือเมื่อกี้วงแบบนี้นะแต่ว่าไม่กินข้างบนอันเนี้ยวงคล้ายๆกันแต่ลงล่างกลับมาที่บ๊อบลีเมื่อวานเนี่ยอย่างเกมแรกเนี่ยไปไวเลยโดนสนีเข้ามายิงนั่นแหละใช่แต่ว่าเกม2เนี่ยอยู่นานก็จริงแต่ก็ออกคนแรกอยู่ดีถูกต้องใช่ไหมนะครับต้องรอดูก็ผมว่าเกมนี้ไอ้วันนี้เนี่ยสวิตกลับลงมาเกมแรกก็เก็บชิคเกนเนอร์ไปแล้วนะครับผมสักวันนี้ถ้าอย่างที่บอกไป40เกมแต่จริงๆอ่ะ40เกมไม่ใช่40คะแนนตกใจคือวันเนี้ยถ้าเกิดว่าเขา40อาจจะไม่พอละเพราะว่าเขาอยู่ลึกเกินไปตอนเนี้ยถ้าจะเอาตั๋วนะหมายถึงattack attack all out ใช่ครับอย่างน้อยอย่างน้อยต้อง40ก่อนอย่างน้อยใช่ๆก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดหวังโควต้าเลยวันนี้ต้องแบบเต็มกราฟ50ไก่นึงซะอีกไก่นึงก่อนด้วยอร่อยแน่นอนฮะโอ้แต่วงแบบนี้ท่านผู้ชมครับทีมที่น่าจะเสี่ยงที่สุดในการมูฟเข้ามาเป็น MSC เนื่องจากไก่ด้วยนะครับครับแต่อย่างว่าครับโยชิมิมูรีครับโอกาสพาเข้าวงเนี่ยมีเกิน 50% ครับโอ้แล้วเมื่อกี้ผมกําลังจะบอกเลยว่าวงแบบนี้เนี่ยเดเทรดมักจะใช้เรือเข้าทางด้านล่างแต่ว่าเขาออกมาแล้วเหลือเข้าเกาะล่างซ้ายที่มันเป็นเนินผารอดักอีกทีนึงคือใครที่ดูอยู่นานๆแบบดูมานานแล้วเนี่ยตั้งแต่ลีกนะจะรู้เลยว่าเดเทเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรมีแพทเทิร์นของเขาอยู่นะครับผมอุ้ยแล้วสอสมพงษ์เล่นที่เดิมครับที่รอบกรุ๊ปสเตจเขาคว้าแชมป์นะครับข่าวลูกนี้คิวเยอะด้วยนะโอ้แล้ววันนั้นลีกเก็บแบบยิงฟรีอีสปอร์ตได้4คิวติดต่อใช่เป้าซ้อมอ่ะด้านล่างนี่คือเป้าซ้อมเลยใช่ครับผมสอสมพงษ์ครับมูฟมาแล้วครับเดเทดเกมมิ่งเคลื่อนที่แล้วครับตามที่พี่บอมบอกไว้ครับแพทเทิร์นนี้อ้อมซ้ายล่างครับดูชิวนำมาครับไม่ต้องฟาร์มเยอะครับเอาแค่เกาะหมวกปืนแล้วก็ยาสัก1ชิ้นและมากักพื้นที่ก่อนครับจริงๆเข้ามาถ้าเกิดว่าวงจบเกาะจริงๆอ่ะข้ามาฟาร์มได้นะฮะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันไปทีมที่ลงประจำเนี่ยมีแค่ซิกเนเจอร์ทีมเดียวนะครับผมบีเฟนเนี่ยคือมันไปไม่ได้ด้านบนไงเขาเลยต้องโดดมาที่เกาะล่างครับเซนซีนครับอิลูมิเนตก็กระเตื้องขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะครับผมอันนี้ฮะคะแนนนะครับผมแอตแทกของเราตอนนี้41ถ้าได้สัก30วันนี้ถึงหรือว่า40เลยเนี่ยก็อร่อยนะฮะใช่ครับผมได้ลุ้นกันอีก3วันสุดท้ายนะครับใช่ครับเพราะว่าโซนใกล้ๆกับโคต้าเนี่ยอย่าง AG บุรีรัมย์ MSC เมจิกเนี่ยน่าจะหนีไปด้วยเหมือนกันนะเขาไม่หยุดรอแน่นอนครับนี่ฮะอามูรี่เกมมิ่งอีกหนึ่งทีมครับที่ผลงานตอนนี้ครับดีบ้างร้ายบ้างถ้าเกมไหนดีอยู่ในแรงกิ้งเลยแรงคอยที่ดีท็อป5แต่ถ้าเกมไหนบูดคือไป10บวกครับถือว่าพวกเขายังมีลุ้นอยู่นะสำหรับกลางตารางตอนนี้นะครับอามูรี่เกมมิ่งครับเพราะว่าอันดับที่5อย่างเมจิกเนี่ยไม่ได้หนีอันดับที่6 7 8ไกลครับเอ็ดดี้ครับเกมที่แล้วเสียดายนะครับไฟท์ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปพลาดท่าให้กับสอสมพงษ์เลยครับไม่งั้นก็ไหลเข้าวงสบายๆเลยนะ3คน4คนของบุรีรัมย์นะครับผมใช่ครับผมแต่ว่าพอปิดไม่ได้นี่ก็ลวนไปเลยครับครับผม MI Chess ครับผมเกมที่แล้วเนี่ยดักแมนเป็นผู้สเกามาแล้วเสียสละไปก่อนนะครับแต่ว่ายังมีแรงพอยต์อยู่นะครับอันดับที่6ได้ประมาณ2คะแนนครับรวมไปถึงประมาณมีคิว2คิวนะ MI Chess เกมที่แล้วมาจากจูริโอนั่นเองนะครับผมที่เราเห็นได้ชัดนะฮะแถบเข้ามาอีกหนึ่งทีมครับอัมรีเกมมิ่งครับผมโอ้ทีมมาตรงๆเลยฮะทีมมาแบบนี้ครับศัตรูน่าจะรู้ครับว่ามีเรือมาขึ้นฝั่งแล้วครับโอ้แล้วบุรีรัมย์ครับเคลื่อนที่ด้วยเรือครับครับผม
นี่ด้านขวาของไมต้าครับมารอรับแล้วครับผมโดดลงไปเอ็ดดี้โดดขึ้นเรือเลยไหมไม่ถึงฮะไม่ถึงก่อนแมวอีกหนึ่งคนมาแล้ววิ่งโดดขึ้นออกฉีกไปอีกครับเฮเซฟไงตัวเรือเออเพราะเดี๋ยวไปโดดแล้วกดไม่ทันแล้วเรียบร้อยนะโอ้ยแล้วรถไหลมาด้วยครับโนด้าโอ้ถ้ามันเคยเกิดขึ้นนะแบบโดดลงมาแล้วรถในแผ่นแรกๆแบบรถตามมาแล้วชนน็อกตายคาน้ำเลยท่านผู้ชมครับโอ้รู้สึกดีครับผมยังอยู่ที่เกาะด้านบนครับด้านซ้ายของหรือว่าด้านบนของไพมอนนั่นเองครับครับผมผ่านไป5นาที50วินาทีครับ16ทีม64ชีวิตครับยังอยู่กันครบครับยังไม่มีน็อกดาวน์แรกครับโทคิโอสไตรเกอร์ครับต้องเร่งเครื่องแล้วนะครับท่านผู้ชมครับพี่บอมครับตอนนี้ผลงานถือว่าเอาจริงทีมไฟเขาแข็งแต่ยังไม่มีโอกาสได้ตั้งไฟสู้จริงๆใช่ครับนะครับและสะพานนี้มีคนดักอยู่นั่นคือแชมป์ในเกมที่แล้วอย่างไอ้เทลดาวขันแรกผ่านไปขันสองครับเบเดตโดนสเปย์มา27เข้าหัวไปหนึ่งดันล่างมาแค่เม็ดเดียวล่วงครับแจนกูลอฟแล้วก็ได้ดีไงแถมไปสองเลยก็ผมเป็นแจนกูลอฟครับเปิดมาก็เอาเลยฮะอย่างที่บอกครับผมโทเคียวไม่ได้สู้จริงๆนะในรอบไฟนอลนะครับผมแค่ขับผ่านก็แตกแล้วฮะแปลงล่างเป็นกล่องต่อหน้าต่อตาเลยครับโอ้โหและ2คะแนนตรงนี้ทำให้แอตแทกเอาดาวบวกเพิ่มไปครับครับเป็น43ครับขึ้นมาไล่ลูซิดดีม2คะแนนเลยครับ MIT ยอมเช็คขอบสะพานด้านหน้าครับแล้วเป็นดักแมนอีกครั้งนึงที่ข้ามมาก่อนครับครับผมยังไงฮะค่อยๆไปเหมือนจะระแวงด้านหน้าเหมือนกันครับ MIT ครับผมค่อยๆไปครับทีละเช็คพอยต์ฮะตรงนี้โอ้แล้วขับเป็นกลุ่มแบบนี้ถ้ามีดักจริงๆเนี่ยกระสุนมันเกาะกลุ่มนะครับครับชาร์เปอร์ครับผมอันดับที่1ของตารางครับ115คะแนนและเป็นทีมแรกที่แตะ100คะแนนบวกครับครับ LW ก็มาจ่อเหมือนกันนะ99เกมนี้น่าจะได้นะพี่บอมนะ LW ต้องได้แล้วฮะผมว่าได้ครับถ้าวันนี้ชาร์เปอร์ไปจบอยู่ราวๆสัก150แต้มก็ล็อกแน่นอนครับ1ที่นะ1สล็อตอีก35แต้ม4เกมนะครับผม5เกมอ่ะนะใช่ผมว่าน่าจะล็อกแล้วอ่ะถ้า150แต้มในเกมที่2ก็คือเกมไม่ใช่ในวันนี้ครึ่งแรกอ่ะน่าจะจบแล้วอีก50แต้มวันนี้นะครับใช่ครับมีโอกาสสูงครับแต่อาจจะไม่จบแชมป์นะครับหมายถึงที่พี่บอมเขาพูดไว้นะครับครับแต่แน่ๆครับตั๋วใบที่5หรือว่า5ใบแรกเนี่ยน่าจะเป็นของเขาแล้วใช่น่าจะล็อกไว้เลยครับ1ใบครับผม MITS ครับผมซิกเนเจอร์ครับโอ้ด้านบนมีสองสมพงษ์ครับเดี๋ยวรอดูกันครับท่านผู้ชมครับอีก1นาที5วินาทีครับวงจับเดทเฟสที่2ครับตอนนี้วงเคลื่อนเข้ามาแล้วโอ้โหแล้วโทเคียวมูฟยาวๆมาข้างหน้าเป็นดีเฟนซ์ทีมเวิร์คยิงไหมฮะยิงแน่นอนครับแฝกเอาไปกินไหมโอ้ยมาแม่ล่างไม่ทันเลยครับอุลโดนยังไม่จบนะยังไม่จบแล้วเคาะต่อไปรอดไปได้หรือเปล่าลดวันขึ้นมาแล้วฮะแต่ว่ายังไม่เป็นไรครับใช่โอ้แต่ว่าถ้าไหลขึ้นไปลึกเนี่ยเจอสอสมพงษ์บนเขาสูงนะครับครับMSC ครับเริ่มมูฟมาครับโยชิมินบุรีนำหน้ามาก่อนครับโรเซจาร์ดีเคทครับและหลังท้ายเป็น ST Ben ครับผมเกมที่แล้ว ST Ben ไม่ได้เล่นนะครับกลับมาแล้วนะฮะนี่ฮะมาส่องก่อนอุลและแทออราเขาดักสะพานครับเพื่อเอาคิวใช่ครับนะครับท่านผู้ชมครับอิรูจุมบูโซนและข้ามด้วยเรือครับเกมที่แล้วจริงๆก็ถือว่ามาดีเหมือนกันนะแต่ว่าไปโดนตัดระหว่างมูฟนะครับผมอิลูมิเนตและนี่ครับผมพิธีชาตินะผมไปที่ซิกเนเจอร์นะครับผมคุณเฟรมไปที่โพมูนนะครับผมแล้วก็คุณอาร์ตไปที่ MSC นั่นเองนะครับผม70 69แล้วก็46ครับวันนี้นี่แต่ว่าตอนนี้แมตช์การแข่งขันนี่เหลือน้อยลงทุกทีแล้วนะใช่18เกมเท่านั้นครับใช่ครับผมมันยากนะเอาจริงจริงผมก็ว่ายากแล้วเนี่ยตอนนี้อุ้ยแล้ววงดีดมาล่างสุดกินน้ำอีก 50% ครับพี่บอลท่านผู้ชมครับโอ้เป็นแล้วเป็นจุดที่เดย์เทรดเนี่ยเลือกเล่นเลือกเข้าไปทีมด้วยนะเมื่อสักครู่นี้นะครับผมอุ้ยแต่ว่าเรือซ้ายครับอีลูกับลูซิดดีมถ้าลูซิดดีมรู้ก่อนอาจจะโดนดักได้นะครับแต่ลูซิดอาจจะโดนเดย์เทรดดักเหมือนกันใช่ครับผมแล้วนี่ไงแต่ก็ดาวสวิตไปได้ดีเคสครับผมแจงกรอบโดนเทรดมาโดนแต่จะเหมือนกันครับผมสวิตปิดดีเคสไปแต่เดินต่อเลยครับสวิตแจงกรอบเนี่ยน็อกดาวอยู่นะครับผมด้านหน้าระเบิดไปโอ้ยมีดาเมจด้วยครับยังระแวงโยชิมิบุรีอยู่ครับสวิตแล้วนี่โยชิมิบุรีไปได้เจเยอร์ครับผมโอ้หายไปรัวๆเลยครับผมตรงนี้ฮะเมสซี่กับแอตแทกออลาวสเปย์ไปเอ้าโหโดนตัวมาเรียบร้อยเลยครับผมช็อตนี้แอตแทกออลาวทำได้ดีกว่าอ้าวไม่ใช่ครับผมเป็นเมสซี่ทำได้ดีกว่าครับผมขอประทานอภัยฮะเป็นโยชิมิบุรีเอสทีเบนกับโรซิเต็ดเนี่ยช่วยกันกดแอตแทกออลาวไม่ให้เดินเข้ามาชนครับโอ้เกมที่แล้วไก่เกมนี้16เลยครับผมแอตแทกออลาวก็ออกไปเพียงแค่3คะแนนคิวครับเกมนี้ใช่ครับแอมยูมานำมาเมจิกไหลครับผมเขาเพิ่งปั๊มเรือเสร็จ MSC จะได้แถมหรือเปล่าคิว3คิวนี้
แล้วรู้ครับผมปล่อยไปหนึ่งเมจิกรู้ครับฉีกไปแล้วครับโอ้โหเห็นรถแบบนี้นี่ฉีกออกเลยครับผมแล้วจะลงมายิงตัดไหมฮะรถกำลังจะระเบิดด้วยครับแล้วสเปไปอู้ติดหัวไปหนึ่งยังรอดไปมาบูโซนพอดีครับผมบูโซนมันแรงฮะแล้วตองเคเก็บโรซิเต็ดเจอาไปครับคือยิงติดหัวไปปุ๊บบูโซนกินต่อเลยฮะตรงนี้โอ้แล้วเขาต่อรถกำลังจะระเบิดแล้วขับไปชิดแล้วครับด้านหน้าบอชิลงจากรถมาเอทีเบนรถระเบิดมีดาเมจจากรถไปเหลือเลือด30แล้วเอทีเบนสเปใส่บอชิแล้วเก็บได้ครับผมเป็น5คิวของ MSC ธีรธรครับโอ้กลายเป็นว่าจะมาเอาเขาฮะเอทีเบนสวนไปหายเลยตรงนี้ยังไม่ปั๊มยาด้วยครับผมเนี่ยต้องปั๊มยาไปก่อนครับเฟิร์สเอทตูระบีดอุ้ยเป็นบานาน่าวันยิงมาจากทางด้านหลังครับผมขอไปเรียบร้อยเอทีเบนน็อกดาวก่อนนะโอ้โหเอ้าซิลคิวครับนี่ฮะพึ่งชนะทางด้านของแอทแทคออรัลมาครับผมเจอตอดมาเลยฮะตรงนี้แต่ FW จะข้ามยังไงครับโอ้ระบูโซนในเฟสนี้ถ้าอัปเดตเฟสที่3เจ็บแน่ๆครับเมจิกอีสปอร์ตเสียผู้เล่นไปแล้วครับตอนนี้โอ้1คนเลยครับท่านผู้ชมครับรู้สิทธิ์ดีมขึ้นฝั่งครับผมใกล้ๆกับอีลูครับแล้วเหมือนจะรู้ด้วยเลยครับใช่ครับแยกกันไปฮะซ้ายขวาเมื่อสักครู่นี้ครับก่อนที่วงจะเคลื่อนเข้ามาครึ่งหลอดตอนนี้เนี่ยมีนูรินอยู่นะแต่ว่านูรินทิ้งตำแหน่งนี้ไปแล้วครับครับเลนตีนครับขยับเข้ามาครับผมเหมือนจะไล่ที่นั่นรู้สิทธิ์ดีมครับครับผมรู้สิทธิ์ดีมซัดนี่สติ๊กกัน4เลยนะฮะโอ้ย MSC ของคุณอาร์ที่ทายไว้เหลือแค่โยชิมินบุรีคนเดียวแต่ว่ายังมีมอเตอร์ไซค์และขับพาเข้ามาอยู่ในวงเลยครับใช่ครับผมมีโอกาสลากแรงอยู่นะถ้าเขาหาโพซิชั่นดีๆครับแต่ว่ายากอยู่นะเพราะว่าเพิ่งเฟสที่2แล้วพื้นที่ของมิลิเทอรี่เนี่ยถ้าไม่มีตัวบ้านเล่นเนี่ยแทบจะหมดโอกาสหาพื้นที่เล่นเลยนะครับผมแล้ววงมันกินน้ำด้วยในเฟสนี้ใช่ครับมาตึงกำลังกันแล้วครับที่ท่าเรือล่างเกาะครับลูซิตกับอิลูมิเนตครับเป็นทีมที่อยู่กลางถึงท้ายตารางทั้งคู่เลยครับผมนะครับอูดาเคลีนนั่งมุมนี้ไม่น่ามีใครเช็คเลยครับต้องเนียนไปครับอูจอบแจ๊บเล่นบนเรือครับ FW มาเคมของครับมาเคมยาหน่อยฮะโอ้โหแบบนี้นี่ได้รถด้วยนะครับวงอัปเดตไปที่ไหนครับอีกข้าวเนี่ยทีซ้ายหรือขวาครับโอ้แต่ FW ไกลมากฮะวงอัปเดตแล้วกอดแมวไปได้อโลฮาครับผมน็อกดาวน์ลงไปครับ AWM ฮักวงบีบเข้ามา MITH นะครับผม B-Friend เนี่ยอยู่กลางวงเลยครับผมรวมไปถึงโทเกียวไซเกอร์ที่เหลือ2คนครับใช่ครับและดูบุรีรัมย์พี่บอมยังแยกเล่นอยู่ฮะเรียกว่าสบายๆเลยนะสำหรับบุรีรัมย์นะครับผมขวาล่างของเพโซนะแยกกันเล่น4คนแล้วมุมนี้นะต้องบอกเลยว่าจะทิ่มมุมไหนเนี่ยเขาคอร์สกันได้หมดเลยนะฮะริมผาโอ้แล้วดูอโลฮาเลือดไหลครั้งแรกครับน็อกแรกครับแต่ว่ายังไม่มีเพื่อนอยู่ในรัศมีที่ไปชุบแล้วลูซิดดีมโดนเปิดก่อนที่ท่าเรือด้านล่างในรถเก็บงานครับโอเซนซีนอีกแล้วท่านผู้ชมครับเปิดน็อกไปเชิงกันอยู่นานครับอิลูมิเนตกับลูซิดดีมครับผมหรือว่าจังหวะที่มูฟไปแล้วหลังแตกครับท่านผู้ชมครับพี่บอมครับเซนซีนยิงฟรีหรือเปล่าใช่ครับแล้วดูฮะสวิตซี่เซนซีนเดินต่อเลยครับผมสกิทปั๊มยาขึ้นมาก่อนฮะลูซิดดรีมเปิดมุมอยู่ตรงนี้เห็นแล้ว1คนยังไม่ยิงสเปรย์ไปก่อนโอ้โหเรียบร้อยครับผมแต่ว่าเจมส์ท่านรามาเทศไปได้ครับดาแคนลี่ฮะไม่ดีพอที่จะปิดด้วยครับผมแล้วสกีนะปิดทางด้านของสวิตซี่ไปครับครับผมสกีย ังไงครับเขาเดินยัดแน่นอนนะแบบนี้วัดหัวแต่ว่าตัวล่างเนี่ยมีคนเดินค่อยๆเดินเข้ามาแล้วนะครับผมใช่ครับผมหรือจับแจ๊กับสกีครับที่ยังเล่นได้โอ้เราไปล็อกตัวไกลแบบนี้ครับเจมส์ซ่าปาระเบิดมาไม่ถึงครับสกีรู้ตัวแล้วครับเจมส์ซ่าถือมาเป็น AKM ซ้ำดาคาริโอจากเกมไปก่อนครับ2คิวของอีลูเซียสวิตซี่ไปครับเดินมาแล้วฮะอุ้ยจับแจ๊บยิงฟรีครับแบบนี้จับแจ๊บยิงฟรีเปลี่ยนมาเป็น SLR ครับผมโอ้โหนี่ฮะมีมุมยิงแล้วเคาะไป1 2 3 4เรียบร้อยครับแล้วเก็บเลยฮะระแวงแล้วครับผมหลังก็มีครับผมอยากปิดสกีแล้วแต่ว่าจ็อบแจ็บเนี่ยเขาไม่ให้เล่นง่ายๆครับผมแล้วจ็อบแจ็บเกือบหายเหมือนกันครับผมโอ้แล้วเขาเจ็บหนักต้องเดินเคลียร์ตะคีแต่ว่าตะคีเดินลงไปเล่นข้างๆแม่น้ำแล้วก็อีกทางด้านหนึ่งตองเคตัดโอลิมปัสเกมรู้สิดีมเสียตะคีไปอีกหนึ่งคนเลยครับโอ้เนลอดขึ้นมายิงเหยียบจัดเลยฮะตรงนี้เหลือจ็อบแจ็บคนเดียวครับแล้วตำแหน่งเปิดไปแล้วด้วยครับบรรดาวันไปได้อัพมากกับตองเคครับเป็นทีมที่เข้ามาช้อนด้านหลังนั่นเองครับโอ้แล้วเหลือหนึ่งตรงนี้จ็อบแจ็บบอลเซฟไปได้ซิกแซกหนึ่งน็อกครับผมโอ้แล้วเก็บเลยฮะตอนรอบนี้โอ้โหท่านผู้ชมครับบานาน่าวันเกมที่แล้วดับเบิลน็อกเกมนี้ดับเบิลน็อกใส่อีก1ทีเป็นเมจิครับเกมที่แล้วชาร์เปอร์นะครับมุมนี้ขยับมาจ็อบแจ๊บบูโซนบีมาแล้วครับต้องปั๊มเลือดด้วยต้องล็อกด้วยครับเหลือ2คนครับอิลูมิเนตฮะแต่ว่าได้เปรียบท่านของลูซิดีมเยอะเลยครับใช่ครับผมสุรบีครับโอ้โดนกดมาจากบานาน่าวันฮะยอมแช่บูโซนเลยครับผมแช่คู่เลยนะครับแบบนี้นี่100แต้มแน่นอนครับเพราะว่าวงกินไปครับแบบนี้เรียบร้อยครับนี่ฮะบานาน่าวันบิวครับผม
100แต้มเรียบร้อยครับผมรอ AI สักคู่นึงนะท่านผู้ชมครับนี่ฮะได้มาครับสำหรับ FW ดูแล้วดูฮะบอสเซนด้านล่างครับผมไม่โดนไฟด้วยครับใช่แล้วโดนล้อบอสเซนโดนทับพีไฟเข้าไปในสมองครับคิมศิวะแล้วมุมไฟใหญ่อาจารย์โมเมนต์ตัดตีน้อยได้ในล้อไปโดนแฟดครับผมใช่ครับผมนี่ฮะอาจารย์โมเมนต์เก็บตีน้อยออกไปเลยครับผมด้านบนเข้ามาชิดแล้วครับผม2คนของเพอร์มูทฮะแม็กโซนัทกับคิมศิวะก็ผมมีปัญหาแล้วครับโมโลตอฟไล่มาอู้ต้องถอยก่อนครับผมไม่งั้นนี่เรียบร้อยเลยอู้เหลือเรียบร้อยเหมือนกันครับผมจริงๆฮะล็อกกี้จิมก็ผมไปส่งคิมศิวะน็อกดาวน์ไปก่อนนะแล้วโอมครับผมเข้ามาแจมไฟนี้ครับจัดโมเมนต์โดนน็อกดาวน์ลงไปโดยโอมจัดโมเมนต์โดนเคาะมาแล้วริวโต้ผมเก็บจัดโมเมนต์ไปเสียหายทั้งคู่ครับแบบนี้นี่ฮะแล้วแม็กโซนัทเรียบร้อยเลยเมจิระบอดจบอันดับที่15ครับผมและเป็นชาร์เปอร์ชาร์เปอร์ครับตามไปติดๆนั่นเองโอ้แล้วต่อตรงพงมาเคมไฟนี้ครับระเบิดนำไปก่อนครับเพิร์ลมูดเหมือนแค่เหลือ2คนเท่านั้นครับบอสเซนจะชุบเพื่อนขึ้นมาได้ไหมครับต่อตรงพงไม่ได้ดันสุดครับเพราะว่ายังอยู่ขอบวงได้เลยครับสอสมพงรอกดหรือเปล่าครับผมไม่งั้นนี่เพิร์ลมูดมีปัญหาแน่นอนฮะใช่ครับผมโอ้ออกมาเอาแล้วก็กลับเลยครับผมธนวัฒน์ TS ไปได้บีลีฟครับผมเก็บออกไปเลยฮะรอบนี้แฟดเคาะมายังเดินไม่ได้ครับผมตรงนี้ฮะจับแจ็บกับอิลูมิเนตครับโอ้ยังไงนี่โดนรับยาวๆแน่นอนครับนี่ครับผมเดเทนะรอรับทั้ง2ทีมเลยครับโอ้แล้วบูโซนเฟสนี้เจ็บมากฮะเจมส์ท่านารักปั๊มเลือดไม่น่าทันครับผมบูโซนเอาไปกินครับอิลูมิเนตมังซิโซออกจากสนามในอันดับที่13เหลือ12ทีม36อารายครับครับผมตอนนี้นี่กลายเป็นว่า MSC โยชิบิมบุรีที่เหลือคนเดียวเมื่อสักครู่นี้ยังอยู่ได้นะฮะใช่ครับ MIT อยู่กลางวงเลยครับในเฟสที่4รวมไปถึง Signature Gaming และ Befriend Teamwork เหลือผู้เล่น3คนครับเสียอโลฮาให้กับบุรีรัมย์ไปโมเลนเซียก้าครับอุ้ยแล้วขับมามุมนี้พี่บอลท่านผู้ชมครับซิกเนเจอร์ได้ยินเสียงรถแน่ๆครับแต่ที่น่าสนใจคือจะตั้งรับมุมไหนฮะครับผมหลายทีมนะครับผมอยากได้พื้นที่ตรงนี้ครับจากที่เห็นนะฮะมีอามูรี่เกมมิ่งอยู่ใกล้ๆด้วยนะครับผมสำหรับ FW โมเลนเซียก้าครับและนี่ครับประธานวันไปโดนบูโซนะน็อกดาวน์ก่อนครับและดูเพอร์มูลครับยังเข้าวงไม่ได้ครับมีฉีกมา1คนเป็นผู้เล่นของบุรีรัมย์ฮะที่กักพื้นที่ด้านขวาไว้ครับผมบีเฟนกับ MITS เหมือนจะรู้ตำแหน่งกันแล้วครับใช่ครับผมแฟกฮะโดนดาเมจมาเล็กน้อยครับผมต้องบำยาไปก่อนฮะ36 alive ครับ12คนนะครับนะวันสุดท้ายไม่ไหวครับบูโซนตัดออกเกมไปเลยฮะสเปรย์มาตรงนี้เอ็ดดี้ยังไงครับ3คนของบอมมูตำแหน่งเปิดหมดแล้วแล้วอูเอ็ดดี้เล่นดอกระยะนี้ถามจริงเหรอเอ็ดดี้แล้วขอเก็บดาวน้องไม้จูมาไม่น่ารอดนะสุดท้ายลงไปนอนเอ็ดดี้โคตรสุดครับผมโอ้โหโหดจัดเลยฮะเลดดอทตรงนี้ครับผม150เมตรได้นะ FW Sport ครับผมจบอันดับที่12ไปครับแล้ว DMG ไปได้โมเลเซก้าครับผมโอ้อย่างที่เห็นนะเมื่อกี้เนี่ยคือพอเขาไปแปะทางด้านเนินใกล้ๆกับซิกเนเจอร์เนี่ยมีอาร์มอรี่เกมมิ่งอยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับผมใช่โอ้แล้วลอซันโตสเข้ามาเนียนได้ก็จริงครับแต่บุรีรัมย์ถ้าเคลียร์ฝั่งนี้ได้เมื่อไหร่ลอซันโตสโดนเช็คห้องน้ำแน่นอนครับครับผมบุรีรัมย์ครับยังเล่นได้อยู่ในเพลย์โซนและคอนโทรลพื้นที่ได้ดีเลยฮะ2ทีมหัวตารางไปแล้วครับพี่บอมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เพิร์ลมูนเหลือคนเดียวและ MSC เหลือคนเดียวครับครับโอ้จ๊อบแจ๊บยังรอดมาได้ครับรู้สึกดีมแต่บูโซนบีบมาครับผมเลือดลดไปทีละ3 HP และโนด้าเห็นแฟดตัดใจบรรจงเคาะอยู่กระสุนมันดรอปมากนะครับมันย้อยมากครับใช่ครับโอ้แต่พื้นที่ของบุรีรัมย์นี่โยกได้หมดเลยนะ4คนที่กักไว้ครับครับผมกัก300เมตรนะครับผมถือว่าเอาเรื่องครับพวกเขาเดินไปเคลียร์ขวาแล้วครับ3คนครับทิ้งโนด้าไว้คนเดียวฮะครับวงกำลังจับเด่นในเฟสที่5ครับผมรีดขึ้นขึ้นหาสอสมพงไหมกลางครับลอซันโตต้องออกแล้วเน่เน่ครับผมไปยิงเอ็ดดี้น็อกดาวไปแล้วซ้ำจะซ้ำได้จะซ้ำได้โดนคอมาจากก๊อตแมว63เลยครับโอ้กระสุนหมดพอดีฮะเน่เน่แต่ได้มานะใช่ครับไม่งั้นนี่อาจจะได้คอต่อนะครับผมอาจจะได้ฮะแต่ก็ถือว่าเสียไป1ครับสำหรับบุรีรัมย์ใช่ครับผม AG รู้ศพได้ใช่ครับผมนี่ครับของ FW ใช่ครับเป็นโมเลนเซก้านะฮะที่รอดเข้ามาแปะตรงนี้ครับผมเอาละครับต้องมูฟเข้าวงต่อไปครับ Amuri Gaming Signature ยังอยู่ขอบวงครับ MIT กับเต้ครับ MIT อยู่ในวงเคลื่อนเข้ามาด้านเนินล่างครับของ MIT ครับ DMGดูจังหวะเอ็ดดี้ครับถ้าเป็นเรดดอทตรงนี้เนี่ยคุมรีคอย15นัดแรกได้ดีมากๆครับผมครับโอ้และดูฮะเปลี่ยนมาเป็นเรดดอทพื้นที่มันโล่งไปล็อกจิมจูแค่ไหนก็ไม่รอดครับในการแข่งขันระดับสูงนี้ครับครับเนี่ยโอ้เนี่ยมันเดินกลับมาพอดีฮะเอ็ดดี้ยกเป้าไม่ทันแล้วนะครับ3ใบ11ทีมครับ31อารายครับในเฟสที่5ครับสสมพงษ์ครับทิ้งโอมลงมาก่อนคนแรกครับแล้วทิ้งเนเน่ไว้บนไฮกราวครับ
เขาสูงเลยครับมาเปิดวิชั่นให้กับเพื่อนครับรีพอร์ตไปครับเอจีมากับเอ็มไอเทสแล้วแล้วโดนตัวเคาะไกลไกลมาสเปรย์ไปก่อน1ชุดครับเอกูเซียระเบิดทิ้งมาโดนจูริโอไปแค่เล็กน้อยครับแล้วดูว่าต้องชนแน่นอนครับผมแบบนี้เห็นไปแล้วสเปรย์ไปเก็บได้ครับผมเรียบร้อยเลยจูริโอไปได้ตัวนี้เหมือนกันครับและเก็บธนวัฒน์ไปก่อนเลยฮะเนทมาแจมเหมือนกันครับผมโอบีเป็นรอดักอยู่นานแล้วครับผมได้ฮอมโบย่าแถมไปอีกหนึ่งครับผมเอกูเซียกับฮอมโบย่าโดนซ้ำไปเรียบร้อยครับแบบนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรฮะระเบิดไปอีกหนึ่งลูกและดักแมนพยายามจะไปชุบฮอนโบย่าระเบิดลูกนี้มันถึงครับผมแล้วทูเกซี่ไหลตายเป็นศพของจูริโอไปเนทเดินมาชิลและได้ฮอนโบย่าด้วยครับลูกที่สองโอ้ยไม่เทสเสียโซนครับโดนหน้าหลังเลยฮะใช่ครับผมโอ้ชนกันปั๊บนี่บีเฟนเดินต่อเลยฮะแล้วจูริโอไปได้ DMG ครับผมโอ้วันนี้จูริโอเล่นดีจริงครับผมแล้วตรงนี้ยังไงดักแมนไปสวนทางด้านเนทครับผมน็อกดาวน์ลงไปก่อนนะยังไม่ง่ายเหมือนกันครับ MIDS และ Amuri Gaming จบอันดับที่11ไปครับผมจาก Exclusive นั่นเองเอาละครับ บีเฟนทีมเวิร์คเดินมาอีก1คนแฟกหามุมแล้วเห็นดักแมนมุมเปิดสเปรย์มาชุดแรกไม่โดนชุด2โดนแค่19ชุด3โดนแค่หินด้านบนแล้วสุดท้ายเป็นจูริโอเคาะมาในเน่เปิดหัวลีออนคิวได้ครับโอ้โหกลายเป็นว่าเสียเปรียบเฉยเลยฮะตรงนี้เหลือฮ่องเต้กับแฟกครับผมที่ยังเล่นได้ฮะดักแมนมาค้ำด้านหน้าไว้ก่อนครับเนทเก็บคิวไปครับผมมีทางฝั่งหนึ่งไอ้กูเซียโกรธอยู่จะปิดเนทได้ไหมมุมมันไม่ได้ครับใช่ผมดักแมนเดินมามุมนี้สปาร์เกอร์ตัดไอ้กูเซียได้อีกครั้งหนึ่งเลยครับ MITS โอ้ดี4ทีมเลยนะครับผมตรงนี้น็อก2ครั้งครับ MITS เอ็กูเซียและคอนเทนซี่ปิดเพิ่มมูดจบอันดับที่10ไบเน็ตเปิดจูริโอได้สปาร์เกอร์ได้คิวมาเป็นเอ็กูเซียซิกเนเจอร์หรือว่าซิกเนเจอร์น้ำร้านดีและเกมนี้ผมเก็บอีก1เป็น2คิวของซิกเนเจอร์เกมมิ่งเลยครับครับผมโอ้โหแล้วดูฮะจะชนกันต่อเลยหรือว่าจะปล่อยให้เมดิเฮดเนี่ยรอกินพุงปลาครับกลายเป็นว่าตรงนี้เนี่ยซิกเนเจอร์กับบีเฟนต้องชนกันข้ามไปนะฮะข้ามหัวของเมดิเฮดด้วยนะครับผมครับผมแล้ววงขยับมาตรงนี้ครับผมโอ้พื้นที่สำคัญเลยครับผมสำหรับบีเฟนฮะอีกทั้งฝั่งนึงครับผมเดเทสฮะที่กักอยู่ทางด้านล่างตั้งแต่ในช่วงเฟสที่2เนี่ยได้เล่นยาวๆเลยครับใช่ครับผมแล้วดูฮะบีเฟนเอสเปคูณ2ใส่ดักแมนล่างรีคอยดีมากแล้วคุมดีครับผมสุดท้ายหมดแม็กได้ดักแมน MITS จบอันดับที่9ไม่มีแรงพอยครับครับผมโอ้ชนกับ Army Gaming เนี่ยสวยแล้วนะแต่ว่ามือที่3ที่4นี่เขาไม่ยอมจริงๆครับว่าซิกเนเจอร์วันนี้ครับมาดีจริงๆครับผู้เล่นเหลือครบ4และยังมีโอกาสคว้าท็อป3ได้ด้วยในเกมนี้ฮะแล้วเต้ลงมามุมนี้นี่ดักแมนเพิ่งเป็นกล่องไปนะครับผมยังไงฮะอุ้ยแล้วไบเน็ตไบเน็ตเรียบร้อยครับผมเจอแฟกโอ้แล้วอีกทางด้านนึงลูซิดดีมจบอันดับที่8ไปครับนี่แล้วเนทไปได้เต้อีก1ครับผมไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ฮะนี่ไงแหมไม่ตีไปด้วยครับแฟกใช่ครับผมโอ้ยผมเพิ่งทักอยู่แหม่ๆครับซิกเนเจอร์มีโอกาสจบเพราะว่าเหลือผู้เล่นครบ4ครับตรงนี้โดนปาดไป3คนจากบีเฟนครับผมคือต้องบอกเลยว่ามุมเมื่อกี้เนี่ยของที่เต้ลงไปเล่นเนี่ยเป็นมุมที่เสียเปรียบมากๆเลยนะแต่ว่าไม่น่ารู้หรือเปล่าหรือยังไงน่าจะไม่รู้หรือเปล่าครับผมโอ้โหเขาเพิ่งวัดระยะมาด้วยนะครับผมเล่นดูฮะสปาร์เกอร์ไปได้แฟกครับผมโอ้จะค้ำให้เพื่อนยังไงฮะมุมนี้ยังสามารถไปชุบได้ครับมุมนี้หลบล่างหลบเนทได้แต่สายเปิดห้องเต้ฮ่องเต้ยังไงอุ้ยมุมนี้ฮ่องเต้ไม่เห็นขึ้นมาช้าไปแล้วมรชเผาแฟกไหลตายครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมแบบนี้เห็นแล้วก็เป็นอุ้ยเป็นสปาร์เกอร์ครับผมยังได้อยู่ฮะจะขึ้นไปเก็บคิวก่อนครับผมเก็บคิวไปสายเปิดฮ่องเต้ลงตัวเป็นกับสปาร์เกอร์เกมนี้เข้าข้อจัดเลยแล้วมรชเผาดักไว้เลยครับดึงฮะต้องดึงแล้วครับผมถ้าอยากไปต่อต้องดึงครับฮ่องเต้ไม่ปล่อยฮ่องเต้เดินมาได้ยินเสียงอีกครั้งหนึ่งสปาร์เกอร์ปล่อยตัวแรกชุบอยู่แล้วไม่ซ้ำไม่ได้เนทสปาร์เกอร์แกสลัก1 2 3ปาดักขวาออกซ้ายฮ่องเต้ไม่โผล่แล้วชุบก่อนชุบขึ้นรถโผล่มาสัมโป้มีอยู่จุกอยู่ฮ่องเต้กับสปาร์เกอร์ไม่ชุบแล้วเลยครับโอ้โหแบบนี้นี่ถือว่าเฉียบครับลากไป2แน่นอนฮะได้ไว้เนทไปได้ไว้เนทแล้วได้ไหมทีไปสุดท้ายเลลิกไปได้ฮ่องเต้ครับผมเหลือ6ทีมครับผมโอ้โหฮ่องเต้ช็อตนี้ดึงนานเกินไปฮะใช่โอ้โหแต่ว่าลิวซบได้ยินเสียงแน่ๆครับมาแอบแบบนี้เช็คซิ่งงูมาเทียนิโนด้าเปิดแฟตไปเอาแล้วครับผมทีมใหญ่ก็ไฟกันเหมือนกันแล้วเช็คซิ่งลุกปั๊บเรียบร้อยครับโตเกียวสไตรเกอร์จบอันดับที่6ครับโอ้แล้วสอสมพงเกมนี้ยังอยู่กันครบครับหนวดาดันขึ้นมาแล้วครับหลังจากเปิดได้ก่อน1คิวโดนสเปรย์มาที่10แล้วก้อนแมวคูณ3ระยะนี้ผมมีไฟไปกระสุนหมดรีโหลดก่อนหนวดาปาระเบิดย้อยๆผ่านหน้าไปก่อนเข้าหลังแล้วตรงนี้สเปรย์อีก1ทีไม่โดนครับผมแต่ดูฮะหนวดากับก้อนแมวยังไงครับจะกดให้เดเทสไม่เดินนะครับผม
โคนาซีก็ไปสเกาต์อีกทางฝั่งหนึ่งครับมูโยชิมินบุรีไหลตัวเองเข้ามาอยู่ในท็อปไฟได้พี่บอลท่านผู้ชมครับหลังจากโดนตรงสะพานไปแบบหนักหน่วงครับใช่ครับผมโอ้ยเราดูว่าปู่ชิวโดนกดมามี2ทีมเลยครับมุมนี้แล้วโยชิมินบุรีไม่ได้ปู่ชิวก็ผมนูรินไปโดนเนเน่ครับนี่อย่างที่บอกครับผม2ทีมหันพร้อมกันก็เรียบร้อยเลยหรือเปล่าฮะสำหรับเดเทดโอ้ที่เหลือครบ4ฮะแต่ว่าขยับเข้ามาไม่ได้ครับสุดท้ายเนเน่ไปได้นูรินครับเวโนติก้าครับตรงนี้ที่ยังเหลืออยู่แล้วโยชิมุรีโดนกดมากำลังจะออกจากการแข่งขันครับวิ่งอยู่ฮะวิ่งอยู่ได้วิ่งอยู่ได้นูรินไหลตายไปแล้วครับแบบนี้น่าจะไม่ไหวครับแล้วยังไงอีกฝั่งหนึ่งสปาร์เกอร์ไปได้ลิลี่ครับโอ้แล้วเห็นแล้วครับแบบนี้เห็นแล้วแล้วเรียบร้อยครับเอ็มเอสซีเทียร์ทอนจบอันดับที่5ไปครับผมโอ้โหและชุบได้นะครับกลางถนนแข็งใจชุบเลยครับไม่เดินมาแต่ก่อนแมวเดินมาก่อนแมวเดินมาแต่ว่าไม่ได้โดดไม่เห็นเลยครับโอ้โหรอดไปครับผมสำหรับปูชิวนิดเดียวฮะนิดเดียวจริงครับผมมุมนี้ยังได้ไปต่อครับสปาร์คเกอร์ก็ยังไปต่อครับผมผู้ซิงเกิลเจอร์ท็อปโฟครับใช่ครับนอนเลยฮะตรงนี้ระเบิดปลาขึ้นไปข้างบนเด้งหินเด้งหินแต่ว่าไม่ถึงเลยครับใช่ครับต่อลมโพงมาดีมากครับเกมนี้และซิงเกิลเจอร์เกมมิ่งโดนแวนดูก้าปิดไปในอันดับที่4ครับก็ยังแซงกูนาร์ดไม่ได้นะครับผมแล้วขอฟิงเน่ครับผมบูชิวมีต้นไม้บังอยู่ฮะแล้วทางด้านหน้านี่โอ้เขาเข้ามาคอนโดมือที่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับสอสมพงศ์ครับเดทเทดเลือกเล่นใต้เนินนี้นะครับผมใต้ผานี้นะฮะโอ้มันจะหมุนอีกฝั่งนึงหรือเปล่าครับเลือกที่จะไม่ชนบุรีรัมย์ครับครับผมบริการนำทัพมาก่อนฮะโคนาซี่ครับผมหมวกแดงมันเลยฮะ5คิวไปแล้วครับบุรีรัมย์ใช่เสียดีไปครับในจังหวะที่ไฟแล้ววงอัปเดตมาให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเดชเกมมิ่ง2คนต้องเข้าวงและไปกักข้างบนครับกับเน่คนหนึ่งนั่นก็คือแวนโอติก้าเลยครับครับผมแบบนี้บุรีรัมย์น่าจะรอกินพุงปลานะครับใช่ครับโอ้โหบุรีรัมย์เขากลับมาอีกแล้วฮะท่านผู้ชมครับดูฮะว่าจะไหลกันทางไหนครับผมโอ้เป็นไปได้หมดเลยนะแบบนี้สอสมง3คนครับบุรีรัมย์3คนครับแล้วก็เดเทรดเนี่ย2คนนะฮะตึงกันอยู่ครับรอวงเท่านั้นครับอีก14วินาทีวงจะเคลื่อนที่เข้ามาในเฟสที่8ครับสอสมพงยังไม่มีใครมาอยู่ในวงรวมไปถึงเดเทรดเกมมิ่งด้วยนะครับบุรีรัมย์อยู่กันครบแล้วครับมุมนี้มีเนินถนนลับอยู่ครับคนแท็กซี่โอมเดินเข้ามาในวงแล้วคนแรกของสอสมพงศ์ครับฉีกมาเล่นด้านล่างครับเป็นหลุมให้เล่นนะวูดแล้วหลุมสวยด้วยนะของสอสมพงศ์โอมครับเดเทดเกมมิ่งน่าจะมีปัญหาที่สุดในวงนี้ครับและผู้เล่นน้อยกว่าด้วยนะครับใช่ครับผมเขาเฟดต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าก้าวแล้วเนี่ยเขาบังคับเดินแล้วนะฮะใช่ครับผมนี่แน่ครับไหลมาเห็นไหมฮะโอ้มีต้นไม้บังอยู่ครับผมวงเคลื่อนที่มาแล้วครับบูโซนตอนนี้ติดมาฮะฝั่งของสอสมพงศ์ก็เช็คละเอียดสุดๆเลยครับเดินปล่อยไปแล้วฮะเข้าไปเล่นในวงดีกว่าครับสอสมพงศ์ครับลิวซบครับโอ้โหขยับมาเล่นใกล้ๆกับโอมนะฮะเล่นมีหลุมให้เล่นนะครับครับผมโอ้ยังไม่เดินครับล้อเฟด9แน่นอนนะแบบนี้ใช่ฮะเฟดที่9เท่านั้นครับเวโนติก้าเข้ามาอยู่ในวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับครับวงอัปเดตครับ3วินาทีเฟสที่9ครับและอีก10วินาทีวงจะเคลื่อนที่อีกครั้งหนึ่งครับโนอาด้าก็อดแมวนะครับผมโดดดูอยู่ฮะโอ้แล้วเคลื่อนแล้วฮะยังไงฮะก็อดแมวมีรถเป็นกำบังด้วยนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นขอบถนนฝั่งของสอสมพงศ์นะครับในเฟสที่9ก็อดแมวครับโอ้โหผมไม่แน่ใจครับถ้าใครเปิดไฟกันก่อนอีกทีมนึงอ่ะเดินแน่ครับและผมคิดว่าเดเทดเนี่ยน่าจะยัดกับสอสมพงศ์ก่อนเลยครับแมนอติก้าครับ M4 3คิวครับและเป็น4คิวรวมของทีมและเนเน่นอนอยู่แมนอติก้าขึ้นมาไม่เห็นแต่เนเน่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงรถขยับด้วยแวนโอโพเห็นแล้วแวนโอโพเห็นแล้วแล้วแต่นัดยิงแต่นัดยิงได้เปรียบกว่าแล้วทำได้ครับผมโดนของไปไกลเกือบตายเหลือ17 HP ครับผมเพดไม่ได้ครับผมโอมฮะกลายว่าเนเน่เนี่ยโดนตัดฟรีเลยครับผมโอ้แล้วดูฮะเอาดิงฮะหวานเจี๊ยบครับผมเหลือ2คนเฉยเลยครับผมต่อสมพงษ์แล้วโดนระเบิดอีกทางฝั่งนึงของบุรีรัมย์เหมือนกันครับผมเฟสที่9มาปั๊บนี่เริ่มเลยนะครับผมดูฮะบุรีรัมย์ข้ามถนนมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอู้แล้วโดนยิงมาโดยโคนาตี้เทรดไว้ได้ครับผมโนอาด้าเกือบน็อกดาวฮะเหลือคนเดียวครับผมสอสมพงษ์ฮะ
ผู้กลายเป็นว่าผู้เล่นเหลือมากกว่าเดเทตอนนี้เหลือน้อยกว่าเดเทเฉยเลยครับเหลือริวซบคนเดียวครับตะโมกโปะมาโอ้โหแล้วระเบิดยันมาริวซบยังไงอุ้ยแบบนี้เดเทถ้าขึ้นมาอาจจะได้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดเปิดน็อกได้ดีๆฮะเดินเคลียร์ขวาครับบุรีรัมย์เดินเคลียร์ขวาเก็บคิวได้เดเทแมนดูก้าเดินมาติดริวซบริวซบเล่นกับสโมกอยู่ตัวผู้เล่นได้เปรียบสุดนะตรงนี้สำหรับบุรีรัมย์ครับใช่ครับผม3คนครับแล้วเห็นแล้วสเปย์ไปเลยหัวไปเล็กน้อยครับผมก้อนแมวเดินขึ้นมาแล้วริวซบไปได้เวโรนิก้าครับผมนอนอยู่ฮะสุดท้ายก้อนแมวปิดริวซบสอสมพงษ์จบอันดับที่3ไปครับผม3ต่อ1ฮะบุรีรัมย์กำลังจะเก็บชิคเก้นดินเนอร์ในเกมนี้ไปฮะไม่น่าพลาดแล้วผีออกมามุมนี้บูชิวแล้วเอ้าอู้ยิงก่อนประมาณครึ่งหลอดแต่ว่าลากสเปย์ไม่ทันเลยครับท่านผู้ชมครับ8คิวของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเจอโยกไงเรียบร้อยเลยนะครับผมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับ8คิวพร้อมกับชิคเก้นดินเนอร์ครับโอ้โหปราสาทสายฟ้าครับผมปลดล็อกในเกมนี้ไปครับโอ้แต่ว่าเดเทก็ถือว่ามาดีเหมือนกันนะหัวตารางครับมีสั่นสะเทือนหรือเปล่าชาร์เปอร์ออกเร็ว FW ออกเร็วนะครับผมแล้วก็เป็น8คิวเท่ากับ Attack All Round ในไก่เกมแรกด้วยครับใช่ครับผมโอ้โหบอกเลยว่าบุรีรัมย์ครับกลับมาแล้วท่านผู้ชมครับครับผมหลังจากเกมแรกเนี่ยไม่ค่อยสวยนักนะคือซิกเนเจอร์พี่บอมก็มาดีแล้วนะไปพลาดจังหวะเดียวที่ไปทับที่กับทางด้าน MITH นะที่เพิ่งแตกไฟนั้นไปในบริเวณตรงนั้นนะคือต้องบอกเลยว่าผมงงงงเหมือนกันงงเหมือนกันเพราะว่าจริงๆอ่ะเขาอ่ะเข้ามาค้ำอยู่เนินตรงนั้นแล้วเขาเห็นแล้วว่ามีใครอยู่บ้างแล้วอยู่ดีไหลลงไปให้ทางด้านของบีเฟนเนี่ยยิงฟรีนะตรงนี้นี่น่าจะต้องปรับจูนกันหน่อยนะสำหรับในทีมนั่นเองเดี๋ยวต้องไปดูเดี๋ยวมารอดูแล้วกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับในเกมนี้ครับนี่ครับวงเครื่องบินเนี่ยบินต่ำเหมือนอีกรอบที่แล้วนะแต่ว่าในรอบนี้นี่ครับวงเนี่ยมาทางด้านล่างนั่นเองครับทำให้แต่ละทีมเนี่ยที่อยู่มีแค่2ทีมนะตอนนี้ที่อยู่ทางด้านล่างครับทำให้แต่ละทีมรีบต้องรีบมูฟเข้ามานั่นเองโดยอิลูมิเนตลูซิดดีมครับทางด้านบุรีรัมย์นะที่จะเลือกใช้เรือในการมูฟเข้ามาครับส่วนทางด้านแอตแทกออราวครับดักสะพาน MSC ครับมีเมจิกตามมา FW ตามตกมาอีกทำใหพื้นที่ตรงสะพานเนี้ยเสียผู้เล่นไปค่อนข้างเยอะเลยครับครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับนี่ครับทางด้าน MSC เนี่ยโอเคครับพอโดนตัดออกมาได้นะเป็นโยชิมินบุรีครับขอไปครับโยชิมินบุรีเนี่ยเลือกที่จะรีบมูฟเข้ามาในพื้นที่บริเวณนี้นะแล้วตัวเองเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้อยู่ขอบวงครับแต่วงยังอยู่ให้เขาจนเกือบถึงสุดท้ายเลยนะสำหรับโยชิมินบุรีครับครับซึ่งตรงนี้ครับเมจิกกับ FW เนี่ยก็ยังไฟกันไม่เสร็จนะยังมีการปะทะกันเกิดขึ้นต่ออีกนี่ครับทำให้ในบริเวณกลางวงในตอนนี้เนี่ยเล่นค่อนข้างสบายครับคือมีโพซิชันตรงนี้ยิงคลอสกันไปคลอสกันมานั่นเองจะมีบวกก็เพียงแค่ตรงนี้ครับบริเวณทางด้านบนนะที่เขาจะต้องเคลื่อนที่เข้าวงนั่นเองทำให้เพอร์โฟมูสเนี่ยกับชัปเปอร์เนี่ยมีการปะทะกันปะทะใหญ่อยู่นะสำหรับอันนี้เนี่ยทำให้เสียผู้เล่นไปอีกครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับแต่มุมนี้ผมมองว่าสอสมพงศ์ตัดใจได้ดีนะใช่ครับส่งแอตแทก2ใบออกไป2คนแล้วก็ไปเกี่ยวได้ด้วยแล้วก็กลับมาเลยแล้วก็กลับมานะใช่คือได้เนี่ยแต่ได้ไม่ได้หมดก็ไม่เป็นไรนะคือได้ได้คือได้แล้วก็กลับมาครับใช่ครับถือว่าทำได้ดีครับนี่ครับส่วน FW นะช็อตนี้คือเคลื่อนมาเนี่ยโอเคแล้วแต่ว่ามีทางด้านอเมริกเกมมิ่งครับที่กำลังจะเคลื่อนมาเองเหมือนกันครับอย่างที่เห็นว่าในวงนี้เนี่ยซิกเนเจอร์เนี่ยผมมองว่าวงเนี่ยของเขาเนี่ยพื้นที่ของเขาเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะในเกมนี้ครับใช่ครับดีจนเกือบถึงไฟสุดท้ายเลยสำหรับซิกเนเจอร์ครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับคือ MITH เนี่ยก็อยู่ผมว่าก็ใกล้เคียงแล้วแต่ในจังหวะที่มูฟมาเนี่ยมันดันไปเจอชนหลายทีมใช่ครับต้องบอกว่า VFN เนี่ยเลือกทีมมาโพซิชันเนี้ยสวยเลยครับคือตอนแรกเนี่ยเขาอยู่ในบริเวณของเดเทดนะแล้วทางด้านของบุรีรัมย์เนี่ยยิงคอร์สไปได้ครับทำให้เขาเนี่ยเล่นลำบากเขาจึงเลือกมูฟตัวเองครับเข้าไปอยู่ตรงกลางวงนั่นเองซึ่งทำให้เนี่ยพื้นที่เขาเนี่ยดีที่สุดในตอนนี้แต่ว่าด้วยความที่สอสมพงษ์เนี่ยอยู่สูงครับก็มองเห็นได้นะบวกกับทาง MITH ที่เคลื่อนตัวเข้ามาในบริเวณนี้ทำให้ทาง BFN เนี่ยต้องเปิดเผยตัวแล้วต้องยึดพื้นที่ตัวเองนั่นเองทำให้เขาเนี่ยเริ่มเล่นลำบากขึ้นครั้งนึงแน่แต่คนที่จุดประทุตรงนี้คืออาร์มอรี่เกมมิ่งนะใช่ครับที่มาชนนะตรงนี้ใช่ครับพอชนปุ๊บเนี่ยบีเฟนหันเลยใช่ครับเลยนะครับด้วยความที่วงพื้นที่ทางตรงนี้เนี่ยมันเล่นไม่ได้แล้วจริงนะทางซิกเนเจอร์เนี่ยยังเกี่ยวไว้ได้ก็จริงแต่วงต่อไปเนี่ยเขาต้องเคลื่อนแน่นอนครับซึ่งพื้นที่ที่ดีที่สุดอย่างที่บอกครับเป็นของบีเฟนนั่นเองส่วนอัมบูรี่เกมมิ่งเนี่ยค่อนข้างขอบแล้วและพื้นที่เนี่ยมันโล่งครับทางด้านบนเนี่ยจะมองเห็นเขาอย่างชัดเจนเลยในวงต่อไป
ตรงที่คุณวงเมื่อกี้ตรงสีแดงด้านล่างเนี่ยสีแดงด้านล่างเมื่อกี้จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าพอเขาไฟต์ตรงนี้เสร็จแล้วอ่ะแล้วซิกเนเจอร์ไหลลงมามุมเนี้ยมุมเดียวกับลายทางรถแล้วไหลมาเล่นบริเวณพื้นที่ตรงสีแดงเนี่ยผมว่าน่าจะรูดหมดน่าจะรูดหมดนะแต่ว่านั่นแหละครับเขาตัดสินใจมาทับที่ MITH นะที่โดนทาง B Fan เนี่ยเพิ่งเคลียร์ไปนั่นเองครับพื้นที่คือผมมองว่าแปลกมากเลยนะสำหรับทิ่มลงไปในหลุมเนี้ยใช่ครับนะฮะอันนี้น่าสนใจนะสำหรับซิกเนเจอร์ครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับพอบีบมาตรงเนี้ยโอ้โหผมบอกเลยว่าทางด้าน MSC เนี่ยยังคงอยู่ได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางด้านเดเทดครับไม่ได้สนใจทางด้าน MSC เลยนะซึ่งผมมองว่าเขาเนี่ยเปิดเสียงแล้วด้วยเพราะว่ามีลูซิดดีมจ็อบแจ๊บใช่ไหมเหลือคนสุดท้ายครับเดินน่าจะเข้ามาที่ห้องน้ำนี่แหละทางด้านของโยชิเนี่ยถึงยิงเปิดไปทำให้เดทเฮดที่มูฟเข้าวงไป1คนเนี่ยเริ่มสังเกตแล้วครับว่ามีคนอยู่ในห้องน้ำตรงนี้ต้องไปล็อกรอนะแล้วก็นี่คือตารางคะแนนนะครับผมของเกมที่แล้วใช่ไหมใช่ครับนี่ครับแล้วพอเกิดการบวกกันเนี่ยทางด้านสอสมพงศ์ครับยังต้องแย่งพื้นที่นะเพื่อที่จะมาอยู่บริเวณฝั่งนี้นั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดทเฮดครับพอเพื่อนมูฟไปได้ครับเขาเลยตามเข้าไปในฝั่งนี้นะกลายเป็นว่าบุรีรัมย์เนี่ยอยู่ในฝั่งนี้แบบสบายๆครับแต่มุมเนี้ยผมมองว่าที่ทำให้เดทเฮดเล่นยากเลยคือสอสมพงศ์เพราะว่าคือเขาอะหามุมหลบบุรีรัมย์ได้แหละใช่แต่ว่าสอสมพงศ์เนี่ยหามุมยิงอีกมุมหนึ่งอะจนได้ใช่แล้วก็บวกกับมีโยชิอีกนะตรงนี้คือใช่ในวงนี้เนี่ยเดทเฮดโดนถึง3ทีมเลยนะใช่ครับที่ลุมคอร์สกันมาครับแต่ว่าเขาเนี่ยทำได้แล้วรอดในวงนี้กลับมาได้นั่นเองครับผมคือปิดทางด้านโยชิก็คือปิดไป1ทางแล้วแหละเดี๋ยวไปดูกันต่อครับนี่ครับทำให้เขาเนี่ยไหลมาจากพื้นที่บริเวณนี้นะลงมาเล่นตรงนี้ได้ครับครับคือตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าฝั่งนี้เนี่ยมุมเดียวใช่ครับเป็นมุมปิดมุมเดียวและฝั่งเนี้ยบวกกันอยู่ครึ่งนึงเลยนะทางบุรีรัมย์เนี่ยเล่นค่อนข้างสบายครับในเกมนี้คือเขาไม่ต้องบวกอะไรกับใครเลยแค่รอหาคิวนั่นเองส่วนเดเทดเนี่ยต้องไปไฟท์กับทางด้านของสอสมพงษ์เพื่อเอาพื้นที่ฝั่งนี้นั่นเองครับครับไปดูกันต่อครับสุดท้ายพอวงบีบปุ๊บก็อย่างที่เห็นนะเวโรนิก้าเปิดคิวไปก่อนครับพอเปิดคิวไปได้แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าสอสมพงษ์เนี่ยเสียกระบวนท่าเลยใช่ครับแล้วพอมีคิวฟีดขึ้นมาปุ๊บบุรีรัมย์บุรีรัมย์วิ่งมาเลยครับตรงนี้คอนโทรลพื้นที่ยาวๆใช่ครับแล้วตีโอบล้อมมาแต่ว่าทางด้านของเดเทดเนี่ยเกือบจะตัดน็อกได้แล้วถ้าตัดได้เนี่ยผมมองว่าน่าจะเล่นง่ายขึ้นครับแต่ว่าเสียดายจริงๆที่ไม่ได้เป็นน็อกไปนะทำให้บุรีรัมย์เนี่ยปิดแชมป์เกมนี้ไปเองเวโรนิก้าฉีกออกมาอีกมุมนึงอะกะที่จะแบบเล่นแยกกันด้วยนะแต่ว่าเขามีทางด้านของสอสมพงษ์นอนเนียนอยู่อีกหนึ่งโดนตัดฟรีไปนะครับผมนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บทวิเคราะห์ของคุณอาร์ตครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อในเกมที่3ครับ